นี้เป็นพระเอกเต็มตัวเลยครับมีอะไรบ้างก็ดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่หม่ำเป็นครั้งแรกด้วยนะครับดีใจที่เรื่องนี้จะไม่เหมือนกับทุกๆงานที่เคยทำมาก็คือการได้ใช้ภาษาบ้านเกิดได้พูดภาษาอีสานทั้งเรื่องเลยก็ดีใจแล้วก็ได้มาถ่ายสถานที่จริงก็คือนครพนมด้วยตัวเราเองเราอยากทำให้สะท้อนความเป็นมาของคนอีสานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากได้คนไทยให้คนไทยได้ดูหนังในอีกรูปแบบนึงที่เราไม่เคยได้ทำครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับง่ายไหมคะการพูดภาษาอีสานอยู่กับทางเราเลยจริงๆผมพูดได้อยู่แล้วครับแต่ว่าพอมันต้องใช้ทั้งเรื่องครับบางทีมันก็มีบ้างที่ตกใช่ก็ได้โค้ชก็คือพี่หม่ำนี่แหละครับเป็นคนคอยพูดถ้าเวลาที่เราพูดอีสานไม่ชัดพี่หม่ำก็จะคอยมาบอกว่าคำนี้มันต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หม่ำบอกมีมุกสดๆเยอะมากเลยครับเรารับยังไงตั้งท่ายังไงหรือว่าต้องเปิดสมองดีๆครับเพราะว่าในแต่ละซีนในแต่ละฉากมันเพิ่มขึ้นมาตลอดเลยครับมันไม่เป็นไปตามบทคือพี่หม่ำแกนึกอะไรออกแกก็จะใส่เข้ามาเราก็มีหน้าที่ที่รับสารจากพี่หม่ำมาแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาเป็นตัวละครนะครับทำกันบ้านเรื่องมุกสดเยอะเหมือนกันนะครับคือการเตรียมตัวมันเตรียมตัวในเรื่องของคาแรคเตอร์ของเซียนครับว่าเป็นคนยังไงทรงผมแบบไหนลักษณะนิสัยเป็นยังไงอดีตของตัวละครตัวนี้เป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องของมุกสดมันเตรียมตัวไม่ได้ครับมันไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างในแต่ละวันอยู่ที่พี่หม่ำเลยครับรับทันไหมครับทันนะครับก็ทันอยู่ครับครับอย่างพอเราได้หนักคนจะคาดหวังตัวโน้ตต้องร้อยล้านเรากดดันไหมไม่กดดันครับไม่กดดันเพราะว่าตัวผมเองไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าเป็นหนังนะครับเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยที่ความตั้งใจของเราก็คืออยากให้คนดูนะมีความสุขนะครับถ้าผมทำเต็มที่แล้วก็อยู่ที่คนดูแหละครับว่าแฟนๆจะชอบไหมครับเขาอีกเรื่องนึงเนาะล่าสุดคอนเสิร์ตน้องผ่านมาเป็นแขกรับเชิญครับเราบอกมีทุกอย่างแล้วมีบ้านมีรถมีอะไรทุกอย่างคอนเสิร์ตไหนครับนิดผมไม่ได้พูดในคอนเสิร์ตนิดผมพูดในคอนเสิร์ตหมายถึงว่าลองไปเล่นคอนเสิร์ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนเขาเอาแคปชั่นมาลงว่ามีครบทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือยังไม่มีใจเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้คนก็แซวว่าเป็นลองแบบขอเปิดใจแล้วหรือยังยังหรอกครับผมตัวผมเองผมคิดว่าให้เวลามันเป็นตัวบอกดีที่สุดนะครับตัวเราเองเราตอนนี้งานก็เยอะมากครับกำลังสนุกกับการทำงานนะครับก็คิดว่าไอ้เรื่องความรักมันจะเข้ามาตอนไหนจะเจอตอนไหนเนี่ยให้เวลามันเป็นตัวกำหนดของมันเองครับตัวเราเองเราไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปสนใจเท่าไหร่แม่ว่าไงบ้างคะอะไรนะครับโสดแม่ว่าจะไหนคุณแม่ก็มีความสุขครับอย่างละครที่เพิ่งจบไปกรรมเทพซ้อนกลแม่ก็ดีใจครับทุกคนก็มีความสุขกับการทำงานแต่ในเรื่องของความรักผมว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราไปกำหนดมันไม่ได้หรอกว่ามันจะเข้ามาตอนไหนอย่างวันนั้นที่เราพูดไปมันเป็นฟีลลิ่งหรือว่าเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูอะไรอย่างเงี้ยพูดขำๆครับพูดขำๆแต่ว่าพอดีในงานนั้นมีแฟนๆเขาตะโกนมาว่านิชาไงเราก็เลยได้พูดคู่จิ้นอะไรใช่ครับเราก็เลยได้พูดว่าก็ได้พูดตามความจริงที่มันเป็นไปเหมือนคุณแม่แฮปปี้ที่เราคุณแม่แฮปปี้ที่เราแบบโสดแล้วคือการเรื่องของไฟหัวไฟหัวต่อเลยคุณแม่แฮปปี้ที่เราโสดหรือเปล่าคะคุณแม่แฮปปี้เราโสดไหมผมว่าแม่น่าจะแฮปปี้นะครับแล้วเราแฮปปี้ไหมคะที่เราโสดไม่น่าอยากโสดอยู่หรือเปล่าจริงๆตัวเราเองเราผมอายุเยอะแล้วครับหมายถึงว่าในความรู้สึกผมก็30แล้วจะ31แล้วตัวเราเองเราไม่ค่อยจะสนใจนะครับว่ามันจะมีหรือไม่มีเพราะว่างานก็หนักครับตัวเราเองเราอยากจะทำสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดนะครับตอนนี้หน้าที่ของผมคือทำให้คนดูเขามีความสุขทำให้แฟนละครทำให้แฟนเพลงมีความสุขส่วนในเรื่องส่วนตัวของผมเองน่ะผมไม่ไปกำหนดมันแล้วแต่เวลามันจะเป็นไปคนไหนเขาดีด้วยเราก็ดีให้ครับใครใช่ไม่ใช่เวลาเป็นตัวบอกเองครับถ้ามีเจ็ดเฉียดมาบ้างไหมคะทำงานยังหรอครับผมยังหรอครับเฉียดกันเลยครับคนจับตาความรักเราเยอะเหมือนกันที่ต้องเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็สังคมก็อาจจะอยากรู้เรื่องพวกนี้ครับแต่ว่าส่วนตัวเราเองเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ตอนนี้พอดีว่างานมันก็หนักนะครับวันหนึ่งก็งานทำงานทุกวันน่ะมันไม่มีวันหยุดนะครับเราก็คิดว่า
เลยไม่ค่อยได้ไปนึกถึงมันว่ามันจะมามีตอนไหนหรืออะไรยังไงครับถ้ามีครั้งต่อไปตัวเองพร้อมที่จะเปิดเผยอะไรอย่างนี้หมายถึงเปิดเผยเหรอครับว่าจะมีความรักต่อไปเปิดตัวไหมคะต้องมั่นใจแค่ไหนเปิดได้นะครับจริงๆเราก็เปิดได้นะถ้าเรารักถ้าเกิดว่ามันมีอ่ะเพราะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนทุกคนก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะคนทุกคนก็อยากจะมีแฟนคนทุกคนอยากจะมีความรักไม่มีใครอยากอยู่ตัวคนเดียวหรอกครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวผมมีเพื่อนผมมีวงผมมีงานที่มันกำลังท้าทายเราอยู่ครับว่าเราจะไปได้ถึงไหนเราจะทำยิ่งเราเก่งยิ่งเราพัฒนาตัวเองได้คนดูก็จะยิ่งมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสนะครับแต่ในเรื่องของความรักผมเจอมาเยอะแล้วครับดังนั้นแล้วแต่มันจะเป็นนะครับตัวเราเองเราไม่ได้จะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรื่องอะไรเจอมาเยอะมันต้องคิดเยอะที่นั่นในการคิดเยอะในการเชื่อคนนี้ยังไงวะพิจารณามากขึ้นในการคบหาดูใจอะไรอย่างเงี้ยคือความรักสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่สวยงามตลอดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใช่ไม่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ช่างนะมันมีช่วงเวลาที่น่าจดจำเสมอแต่ว่าในช่วงนี้มันอยู่แบบนี้มันก็โอเคดีคือตอนนี้มันมีความสุขแล้วมันก็มีความสุขแต่เราก็ไม่รู้หรอกอนาคตถ้ามีใครเข้ามาเติมเต็มเราถามว่าเราตัวคนเดียวเราเหงามั้ยมันก็อาจจะมีบ้างแหละแต่พอดีงานก็เยอะเรื่องให้คิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นละครไหนจะต้องโปรโมทหนังส้มพักเซียนอีกนะครับมันก็เยอะพอแล้วครับตอนนี้ไหนจะล่องเล่นเกมอีกครับติดเกมครับตอนนี้ครับล็อกสเปคอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ล็อกสเปคเหรอครับแล้วคนที่เข้ามาจะเป็นคนแบบไหนอดทนครับผมอดทนกับตัวโน้ตได้อะไรอย่างเงี้ยอดทนกับทุกอย่างนะครับอดทนที่จะเจอต้องเป็นอดทนเลยนะเป็นเมียผมเนี่ยอดทนยังไงบ้างคะพี่โน้ตอ้าวเล่นเกมได้ไงคนทุกข์กับเราเพราะว่าผมติดเกมติดจริงเหรอเอาเดี๋ยวผมล้อเล่นคือเวลานะครับเวลาเราไม่มีแน่นอนครับเวลาเราน้อยไม่รู้สิครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าพี่เราก็ไม่ได้ไปกำหนดว่าสเปคเรามันจะต้องเป็นอะไรยังไงหรอกครับเป็นคนดีรักเรารักครอบครัวเราก็พอแล้วครับโอเคขอบคุณครับ